สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้มากินข้าวลาดแกงครับมื้อนี้นี่ละเอาลาดแกงอยู่ตรงขามกับธนาคารกรุงไทยอยู่ใกล้ๆครับห่างซุนแห้งนะครับคุณผู้ชมครับร้านข้าวแกงเพิ่นนี่นะขายทุกมื้อบ่ครับแม่ค้าข้าวแกงเนี่ยขายทุกวันเลยบ่ครับตั้งแต่จักโมงฮอดจักโมงครับตั้งแต่ประมาณจักโมงครับ6โมงเช้าฮอดบ่าย2เพิ่นว่าอยู่ติดกับร้านเขามันไกลรถดีหนึ่งเพิ่นว่านี่แหละครับแต่ว่ามื้อนี้ร้านเดียวกันบ่ครับแต่ว่ามื้อนี้ผมมาหากินข้าวราดแกงครับคุณผู้ชมครับนี่นี่ครับเดี๋ยวสิไปซิมเบิ่งเด้อว่าข้าวราดแกงเพิ่นสิเป็นจังได๋นี่ล่ะสั่งตัวนี้ล่ะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวแซ่บบ่แซ่บไปเบิ่งกันเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพุ่นล่ะผมสิไปนั่งกินอยู่ในข้าวร้านข้าวมันไกลพุ่นล่ะเมื่อกี้นี่สั่งลาบหมูนะครับคุณผู้ชมแล้วก็พักเนี่ยนะจับชายเดี๋ยวผมสิไปล่องซีมเบิ่งนะครับคุณผู้ชมครับทั้งคนละครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมสั่งข้าวแกงมานะครับคุณผู้ชมเพิ่นก็ตักมาให้แล้วครับเป็นข้าวแกงราดลาบหมูนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ต้มผักนะครับจับชายนะครับเมื่อกี้นี่ว่าที่สั่งอย่างอื่นก็เป็นพอดีเป็นโรคเก่าอยู่คุณผู้ชมกินบ่ได้กินไก่บ่ได้เดี๋ยวเจ็บขาก็เลยกินนี่แหละครับหมูนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดแมสนะครับเพื่อทำการซิมเบิ่งอาหารเพิ่นเด้อว่าร้านข้าวแกงอยู่ตรงขามครับธนาคารกรุงไทยนี่สิแซ่บบ่เดี๋ยวผมสิลองซิมเบิ่งถือว่ารสชาติโอเคนะครับคุณผู้ชมครับเป็นร้านข้าวแกงในเมืองศรีสะเกษนะครับช่วงนี้มีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติพอดีนะครับถ้าหากว่ามีนักกีฬามาจากต่างจังหวัดอาจจะไม่ทราบนะครับว่ามีร้านข้าวแกงในเมืองศรีสะเกษอยู่ตรงไหนนะครับผมแจ้งนะครับพิกัดร้านข้าวแกงร้านนี้นะครับตั้งอยู่เยื้องๆกับธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งอยู่เขาเรียกว่าถนนวันลูกเสือนะครับอยู่เลยห้างซุนเฮงมานิดเดียวนะครับอยู่ติดกับร้านข้าวมันไก่นะครับร้านข้าวมันไก่กับร้านข้าวแกงเนี่ยอยู่ติดกันเลยนะครับก็มีข้าวแกงหลากหลายนะครับหลากหลายชนิดให้ชิมให้ทานกันนะครับเดี๋ยวผมสิลองจับฉายคุณเบิ้งจับฉายไปเปื่อยนะครับก็ต้องคอดีครับวันนี้ผมสั่งลาบหมูนะครับคุณผู้ชมสั่งลาบหมูมาชิมดูนะครับก็ถือว่าอร่อยใช้ได้ทีเดียวครับคุณผู้ชมครับผมต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับทานแบบเป็นการเป็นงานนะครับคุณผู้ชมครับไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ